มาดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นเส้นทางนะคะตลอด29กิโลเมตรนี้ค่ะโดยตํารวจนครบาลค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ b บ for Da d ขณะที่ทางด้านของสถานศึกษาก็พร้อมหยุดการเรียนการสอนนะคะในวันดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นค่ะพลตำรวจโทสานิตมหาทวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ประชุมเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยการรักษาวความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อไบท์ฟอร์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยจะมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการส่วนหน้าเส้นทางจัดกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งก็เป็นจุดปล่อยขบวนและก็จุดสิ้นสุดขบวนโดยได้มอบหมายให้ผู้กํากับการตำรวจนครบาล1-9ดูแลรายละเอียดการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความคุ้นเคยเพื่อการทํางานที่สมบูรณ์และก็ได้รับรายงานว่าสถานศึกษาในพื้นที่ ที่หลายแห่งพร้อมหยุดการเรียนการสอนในวันจัดกิจกรรม11ธันวาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการยังขอเวลาตัดสินใจ สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจะร่วมกับกองทัพภาคที่1รับผิดชอบดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่กำหนดรัศมีรอบเส้นทางกว่า500เมตรทั้งในเส้นทางหลักและเส้นทางเสริมเพื่อรองรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าที่เรียกว่าแก้มลิงซึ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมาโดยตลอดค่ะถึงแม้วัน